นี่เป็นภาพที่บันทึกได้นะครับจากร้านค้าที่อยู่บริเวณตรงนั้นนะครับก็จะเป็นในช่วงผนังแล้วก็กำแพงแตกเข้ามาซึ่งนี่นะครับเป็นวินาทีที่ผนังแตกแล้วก็ไหลเข้าท่วมร้านค้าครับคุณผู้ชมดูน้ำแรงปะทะค่อนข้างแรงและอยู่ข้างๆครับกระจกก็แตกด้วยนะครับเป็นแรงเข้าของเครื่องใช้ต่างๆถูกพัดไปกับกระแสน้ำทั้งหมดเลยนะครับด้านโน้นจะเห็นได้ว่ามีคนพยายามที่จะข้ามน้ำกลับมาอีกฝั่งซึ่งเป็นบริเวณโต๊ะสนุกนะครับเข้าของเครื่องใช้นี่ไหลไปออกจากบริเวณแรงทั้งหมดนะครับความแรงของกระแสน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับกองแดงกระทะนะครับจุดนี้ในช่วงที่กำแพงกั้นน้ำแตกแล้วก็กระแสน้ำนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กระทะส่วนนี้ครับเป็นช่วงที่ผมลงพื้นที่บริเวณใกล้กับแยกของชุมชนเกาะทรายน้ำจะไหลค่อนข้างเชี่ยวแต่ว่าเบาลงแล้วนะครับหลังจากที่น้ำท่วมหนักจะเห็นได้ว่าความเสียหายตอนนี้น้ำยังขึ้นอยู่นะครับค่อนข้างเยอะส่วนอันนี้นะครับเป็นภาพของนักท่องเที่ยวที่ถ่ายภาพได้นะครับแล้วก็เก็บภาพต่างๆส่งมาให้กับทีมข่าวนะครับจะเห็นได้ว่าถ่ายอยู่บนชั้นบนสุดของโรงแรมกระแสน้ำไหลแรงทีเดียวนะครับแล้วก็มีรถรามีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอยู่ด้านล่างอันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับพยายามที่จะออกไปด้านนอกนะครับระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวเท่ากับระดับอกนะครับก็พยายามที่จะออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือเต้าเหมือนโคนลูกวัวนะกระโจกับเหมือนงานต่างๆก็ติดที่โรงแรมบริเวณแยกเกาะทราย